ไม่ง่ายนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมนะอยู่กับผมคริสโตเฟอร์คนเดิมนะฮะอ้าวพี่ทำไมครับอ้าวพี่คริสโตเฟอร์มึงทำงานเป็นพนักงานบริษัทแอสแอนเดสโลจิสติกไม่ใช่เหรอทำไมตอนนี้มึงมาขับรถขยะวะเนี่ยพี่คริสโตเฟอร์ถามหน่อยขอสัมภาษณ์หน่อยเถอะพี่คริสโตเฟอร์อ้าวผมก็ทำหลายอาชีพนี่อ๋อเหรอครับพี่บอกไม่โกนนะครับว่าผมเนี่ยบอกตามตรงเลยผมไม่ได้ทำอาชีพที่เป็นพนักงานส่งสินค้าของบริษัทแซนเดสโลจิสติกอย่างเดียวนะผมทำงานเป็นพนักงานเก็บขยะด้วยคุณผู้ชมคริสโตเฟอร์เอ้ยชีวิตมึงจะลำทศไปไหนเนี่ยเออเนี่ยเป็นไงนี่ผมเป็นพนักงานเก็บขยะนะฮะเนี่ยพนักงานแบบว่าเก็บขยะนะทั่วราชอาณาจักรทั่วรัฐแซนเดสเลยฮะเอาไว้ง่ายคริสโตเฟอร์แกโอ้โหอาชีพแต่ละอาชีพมึงนี่โอ้โหลำทศจริงๆนะถึงชีวิตผมจะลำทศจริงๆนะแต่บอกไว้ก่อนผมไม่คนสู้ชีวิตครับนี่ผมต้องทำทุกอาชีพครับบอกไว้ก่อนเลยว่าอาชีพแค่เป็นพนักงานส่งสินของเอ้ยพนักงานส่งสินค้าส่งของอย่างเดียวเนี่ยบอกตามตรงเลยสำหรับผมนะแม่งไม่พอจะแดกหรอกเงินเดือนแม่งก็น้อยชิบหายเลยเอาไว้ง่ายจะมีตังค์ที่ไหนไปแดกจะมีตังค์ที่ไหนไปแดกนะฮะเอาไว้ง่ายนะวันนึงต้องเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าเลี้ยงเมียนะเอาให้มึงมีเมียแล้วเหรอใช่ครับวันเนี่ยผมต้องเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าเลี้ยงเมียนะโอ้โหเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงตาเลี้ยงยายเอาแม่งมาทั้งครอบครัวเลยมั้ยเออผมเลี้ยงแม่งทั้งโคตรเลยแค่คนๆเดียวคิดดูดิผมทำงานคนเดียวนะต้องหาเลี้ยงครอบครัวอีกหลายปากหลายท้องหลายคนโอ้โหผมนี่เป็นคนที่ลำบากลำบนจริงๆเลยเอาไว้ง่ายนะชีวิตนี้ไม่เหลืออะไรแล้วนะฮะเอาไว้ง่ายผมต้องทำหลายอาชีพแค่อาชีพเดียวเนี่ยบอกไว้ก่อนนะว่าโหไม่มีจะกินนะครับอย่าว่าแต่ไม่มีจะกินเลยขอพูดหยาบหน่อยไม่มีจะแดกเลยมากกว่าผมก็เลยต้องทำอาชีพนี่ไงเนี่ยเป็นพนักงานเก็บขยะเนี่ยลำทศจริงๆเลยถามมันจริงเถอะพี่คริสโตเฟอร์มึงจะรอจะถอมผมเหรอครับเงินเดือนไม่พออีกเหรอเงินเดือนที่มึงเป็นพนักงานส่งของพนักงานส่งสินค้าบริษัทโลจิสติกเนี่ยมึงยังไม่พอแดกอีกเหรอใช่ดิถ้าผมพอแดกจริงผมจะมาทำอาชีพอื่นทำไมผมต้องทำหลายอาชีพบอกไปก่อนผมเป็นคนสู้ชีวิตจริงๆนะไม่ใช่สู้ชีวิตธรรมดาสู้ชีวิตมากๆเลยเอาไว้ง่ายนะใช่ฮะบอกไว้เลยผมได้เป็นคนที่สู้ชีวิตมากๆเลยถ้าใครไม่ได้เจอกับตัวกับผมเองเนี่ยบอกไว้ก่อนคุณไม่รู้หรอกครับว่าชีวิตผมเนี่ยมันลำบากลำบนสับสนวุ่นวายอยู่กับชีวิตสักแค่ไหนนะบอกไว้เลยลำบากจริงๆชีวิตนี้นะฮะแล้วมึงจะไปส่งขยะที่ไหนเนี่ยไอ้ไม่ใช่มึงจะไปเก็บขยะที่ไหนเนี่ยพี่คริสโตเฟอร์ผมจะมุ่งหน้าไปที่แซนเดสก่อนแล้วกันเออที่แรกนี่ผมเพิ่งมาเป็นพนักงานเก็บขยะวันแรกเนี่ยพอดีว่าทำอาชีพอื่นทำอาชีพแบบเป็นพนักงานส่งสินค้าอย่างเดียวพนักงานโลจิสติกอย่างเดียวเนี่ยมันไม่พอแล้วนะฮะบอกไว้ก่อนมันไม่พอจะกินแล้วผมก็เลยต้องมาทำอาชีพอื่นเสริมเข้าไปด้วยนะฮะจะได้แบบได้เงินได้หลายๆทางเออมันก็ดีนะเออเป็นคนสู้ชีวิตดีพี่คริสโตเฟอร์นะมันจะได้เงินได้หลายทางฮะจะได้แบบมีอาชีพหลายอาชีพหลากหลายจะได้แบบมีประสบการณ์นะฮะในการทำมาหาแดกเอ้ยทำมาหากินมั่งนะฮะแต่ละครั้งในแต่ละครั้งเนี่ยบอกไว้เลยเออผมเป็นคนที่ลำบากลำบนจริงๆนะเอาง่ายๆนะผมไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวฮะผมมีพ่อแม่ของผมต้องเลี้ยงนะฮะโอเคนะครับพ่อผมก็เป็นเบาหวานแม่ผมก็เป็นโรคไตโอ้โหแต่ละคนนี่ค่ารักษาแต่ละคนนี่แพงๆทั้งนั้นเลยแม่น่าสงสารจริงๆนะชีวิตมึงพี่คริสโตเฟอร์เออนั่นแหละชีวิตผมมันน่าสงสารครับต้องเห็นใจผมด้วยนะต้องเห็นใจด้วยนะครับเอออ่ะมึงจะทำที่อะไรมึงจะทำอาชีพอะไรก็เรื่องของมึงอ่ะพี่คริสโตเฟอร์นะตามสบายนะฮะเฮ้ยไอ้ภูเขาลูกนี้จำได้ไหมที่เรามาเมื่อก่อนเนี่ยที่เรามาเมื่อวันก่อนน่ะฮะที่เราเห็นอยู่ฮะวันก่อนใช่ไหมที่เรามาขับรถเป็นพนักงานโลจิสติกมาขนส่งตรงนี้นะฮะถ้าจำไม่ผิดนะว่าไอ้สะพานตรงนั้นน่ะมันจะเป็นสะพานที่เป็นทางลัดที่เชื่อมจากบริเวณไอ้ฟินคันที่ไปแซนเดสไอ้ไปลอสซันโตสนะแต่สะพานมันดันไปติดภูเขาอ่ะดิก็เลยไปไม่ได้แล้วก็เลยต้องอ้อมนะฮะเนี่ยตอนนั้นผมมานะผมก็เลยต้องอ้อมไปนี่ฮะฝ่าจะวนมาได้ใช้เวลาหลายชั่วโมงเลยแม่งใช้เวลาโคตรนานในการอ้อมไม่ใช่นานเพราะว่ามันวนหรอกฮะนานเพราะกูนานเพราะมึงมัวแต่ดูวิวดูภูเขาดูวิวทิวทัศน์ดูภูเขาอยู่มันก็เลยนานจริงๆแล้วถ้ามึงวนไปแป๊บเดียวมันก็ไม่นานขนาดหรอกไอ้เหี้ยมึงมัวแต่ชมวิวอยู่ไงไอ้สะพานนี้ไอ้ไม่ใช่ไอ้ภูเขานี้มันยังอยู่อีกวะแต่ก่อนนี้จริงๆนะคุณผู้ชมผมกล้าพูดเลยนะเป็นภูเขาปริศนานะแต่ก่อนนี้มันยังไม่มีภูเขาลูกนี้จริงๆนะใช่ครับเห็นก็บอกว่ามันเป็นสนามดิฟของ MIB สร้างไว้นะเพื่อโชว์ดิฟแบบขั้นเทพแล้วเขาบอกว่าสนามนี้นะเป็นสนามที่ดิฟยากที่สุดเท่าที่เคยมีมาเนี่ยใช่ครับในประวัติศาสตร์ของแซนเดสเนี่ยเขาบอกสนามนี้ดิฟยากมากไม่รู้ว่ายากจริงหรือจริงหรือเปล่านี่ผมไม่รู้นะแต่เขาบอกว่าดิฟยากจริงๆสนามนี้นะเออเขาเล่าลือกันมานั่นนะ
แต่ผมบอกตามตรงนะฮะว่าผมบอกตามตรงนะว่าผมไม่สนใจหรอกครับว่ามันยากหรือง่ายเพราะผมไม่ดิฟอยู่แล้วนะฮะทนพื้นทางแล้วมันน่าจะยากอยู่เดี๋ยวผมก็ดิฟไม่เป็นด้วยฮะต้องไปฝึกก่อนได้ใหญ่ผมดิฟนะอย่าเห็นพี่คริสโตเฟอร์ดิฟไม่ล่ะเนี่ยแล้วผมจะโชว์ดิฟให้ดูนะนี่เราต้องลงนี่นะตรงนี้เป็นทางลงไปลอสซานโตนะแต่ถ้าเราตรงไปนี่มันไปไหนฮะถ้าเราตรงไปนี่ก็ไปลาสปิทูรัสแล้วนะเออใช่ใช่เราลงลอสซานโตก่อนดีกว่านะนี่คือทางลงนะโอ้ไอภูเขาเนี่ยนะเออมันใหญ่โตเว้ยดูวิวก่อนสวยสวยสวยเห็นวิวไม่ได้เลยคริสโตเฟอร์เฮ้ยมึงดูวิวอีกแล้วผมเนี่ยบอกไปก่อนนะว่าผมเป็นคนที่ชอบชมวิวมากๆนะเอาไปง่ายนี่นะฮะกล้องถ่ายรูปไม่ได้พกมาด้วยนะฮะจะไปดูวิวหน่อยโอ้วิวสวยดีนะฮะไม่ต้องกลัวครับเรามีฟรีคาเมร่าโอ้โหวิวมันสวยดีนะเออชอบนะโอ้โหกินขาดนะฮะสวยจริงๆเลยโอเคขึ้นต่อดีกว่าฮะเราต้องไปเก็บขยะต่อนะฮะเป็นพนักงานเก็บขยะแล้วไปคิดตัวเฟอร์กูนะอาชีพอื่นมีต้องเยอะมึงเสือกไม่เลือกมึงมันเลือกอาชีพเก็บขยะโอ้โหลำทุนจริงๆมึงเคยเป็นพนักงานโลจิสติกนะเว้ยอย่างน้อยมึงก็ไม่ได้แบบต้องตกต่อยขนาดนั้นไม่ใช่ชีวิตลำทุนลำเค็นอะไรลำทุนขนาดนั้นต้องมาเก็บขยะอ้าวก็กูไม่มีอาชีพที่อื่นที่จะทำไงกูไม่รู้ว่ากูจะทำอาชีพอะไรดีอาชีพอื่นมีต้องเยอะในแซมเดสทำไมไม่ต้องเลือกอาชีพนี้เพราะผมไปลองสมัครดูหลายอาชีพแล้วมันไม่มีใครรับเลยฮะช่วงนี้โควิดกำลังระบาดนะคนตกงานคนตกงานกันเป็นแถบโดยเฉพาะผมก็ตกงานนะตกงานคือผมก็ทำงานโลจิสติกอยู่อะบริษัทก็หยุดนะแต่อาชีพคนเก็บขยะนี่เขาไม่หยุดโควิดใช่ไหมเออผมไปสมัครปุ๊บเขารับเลยฮะตอนนี้กำลังขาดคนงานโลจิสติกพอดีผมเขาก็เลยรับผมเข้าทำงานเลยฮะไอ้เหี้ยเป็นอาชีพที่แบบลำบากก็จริงนะแต่ว่าพอไปสมัครปุ๊บนี่แม่งรับง่ายชิบหายรับเข้าทำงานง่ายมากอาชีพนี้นะใครๆก็สมัครได้เอาไว้ง่ายนะไม่ต้องแบบใช้วงใช้วุฒิอะไรด้วยนะนี่ผมวุฒิปริญญาแล้วเนี่ยเออเอาไว้ง่ายนะไม่ต้องใช้วุฒิด้วยแล้วต้องแบบนอกจากไม่ต้องใช้วุฒิแล้วไม่ต้องไอ้นี่ด้วยฮะนอกจากไม่ต้องใช้วุฒิแล้วแบบไม่ต้องแบบสอบสัมภาษณ์ไม่ต้องสอบอะไรมากมายคือกูไปสมัครก็กูได้เลยอาชีพเนี่ยเป็นอาชีพที่แบบโอ้โหสมัครง่ายชิบหายเลยเท่าที่ผมมีประสบการณ์เรื่องการทำงานมาเยอะนะผมยอมรับเลยว่าอาชีพนี้บอกว่าง่ายจริงๆนะฮะโอเคแบบมันง่ายแบบยิ่งกว่าปอกกล้วยเข้าป่าอีกอะเอาง่ายๆนะโอ้โหอ้าวเฮ้ยเหยียบคนตายไปคนนึงชิบหายโอ้โหโอ้โหมันจะว่าวังอลังการงานสร้างไปไหนวะสะพานมอเตอร์เวย์ตัดผ่านมาโวเลนสะพานมอเตอร์เวย์ตัดผ่านมาบริเวณไอ้ตึกนี่นะฮะเขาเรียกตึกอะไรนะเขาเรียกว่ามันเป็นตึกที่ล้มลงมานะเป็นตึกเอียงนะแต่มันไม่ได้ตึกพังตึกถล่มอะไรหรอกฮะมันก็คือเป็นตึกที่ทำประดับไว้เพื่อเป็นทางขึ้นของมอเตอร์เวย์เท่านั้นเออผมคงไม่สำรวจวิวทิวทัศน์อะไรภูเขามากละเพราะว่ารู้ๆกันอยู่นะว่ามันเป็นยังไงนะคุณผู้ชมนะคงไม่ต้องดูละนะเออนั่นแหละประมาณนี้แหละฮะโอ้โหแต่มันสวยจริงนะยอมรับเอองามนะงามไหมฮะคุณผู้ชมงามมากเลยฮะโอเคฮะแต่ก่อนเนี่ยมันยังไม่มีภูเขานี้นะตอนนี้มันมีได้ยังไงผมก็แปลกใจเหมือนกันนะเออเขาบอกก็เป็นเรื่องราวอีกเรื่องราวนึงที่แปลกมากๆนะฮะในแซนเดสในแซนเดสนี่มันมีเรื่องที่แปลกเยอะมากเลยนะขอจอดดูวิวเอ้ยระวังรถขยะตกคลิปขายกูทำรถขยะก็พังนี่กูโดนไล่ออกแน่เพิ่งมาสมัครงานนี้เป็นงานแรกเลยเขาสารับกูแล้วกูไปทำทรัพย์สินไปทำรถของเขาเสียหายรับรองกูโดนไล่ออกในคราวนี้กูตกงานอีกแน่เลยเออนั่นแหละระวังให้ดีแล้วกันพี่โอ้โหดีจริงๆเลยแม่ชอบจริงๆวิวสวยโอเคฮะเดี๋ยวเราไปเก็บขยะกันต่อนะฮะแต่ผมคงไม่ถ่ายให้ดูหรอกเพราะว่ามันอุบาทชาติชั่วเกินทุเรศเกินไงเอาง่ายๆนะผมจะตัดจบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะโอเคเราคลิปหน้าเราได้ใช้ตัวเป็นคริสโตเฟอร์นะไปเก็บขยะที่ไหนและไปเจอเรื่องราวแปลกๆเรื่องอะไรนะก็ติดตามชมได้ในคลิปหน้านะส่วนคลิปนี้ก็ต้องคงจะขอลาไปก่อนแล้วฮะนะฮะต้องขอบคุณที่ติดตามชมกันด้วยนะฮะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าก็แล้วกันนะคุณผู้ชมนะลาไปก่อนแล้วฮะสวัสดีครับเอ้ยแต่ตรงนี้มันเคยมีสะพานทางลัดไอ้สะพานผีสิงใช่ไหมตอนนี้ไม่มีแล้วฮะมีสะพานนี้มาแทนนะเออก็ดีเหมือนกันนะรับจ็อบเขาเรียกว่ารับจ็อบนอกสถานที่ครับรับเจ้าเอ้ยไม่ใช่รับเจ้านอกสถานที่ไม่ใช่ครับรับจ็อบนอกสถานที่ฮะก็คือเนี่ยแหละเก็บขยะฮะตอนกลางคืนก็ไปขนส่งนะฮะตอนกลางวันก็เก็บขยะเอ้ยไม่ใช่ตอนกลางคืนก็ไปเก็บขยะครับตอนกลางวันก็ขนส่ง
ปกติตอนนี้ผมมี2งานแล้วโอเคครับจะได้แบบช่วยเหลือครอบครัวนะเพราะอาชีพแกเป็นคนที่ลำบากลำเค็ญลำบากลำบนมากนะเอางี้ผมไม่ใช่คนรวยผมลำบากมากนะแต่ก็ต้องเข้าใจเหมือนกันนะว่าคนที่เขารวยขึ้นมาได้เนี่ยเขาก็เคยลำบากมาก่อนนะก่อนที่เขาจะรวยแล้วก็เป็นคนที่รวยแบบอย่าง CJ น่ะแต่ก่อนเนี่ยมันเป็นคนไม่รวยหรอกเขาเป็นคนไม่รวยหรอก CJ MAB เนี่ยบอกไว้ก่อนเขาเป็นคนไม่รวยนะแต่ก่อนเนี่ยเขาเป็นคนที่จนมากเลยฮะจนแบบโอ้โหแบบติดดินลากหญ้าลากสังขารเลยแต่ตอนปัจจุบันตอนนี้เขารวยแล้วฮะเอาง่ายๆเห็นไหมฮะแต่ก่อนเนี่ยแสดงให้เห็นว่าแต่ก่อนเนี่ยคนเขาไม่ได้รวยมาตั้งแต่แรกครับแต่ก่อนเนี่ยเขาก็จนมาก่อนครับแต่เขาแบบขยันไงเขาขยันทำมาหากินไงเขาก็รวยมาได้ฮะอย่าง CJ คนดู CJ เป็นแบบอย่างอันนี้คือเป็นแบบอย่างที่ดีต่อเยาวชนนะใช่ครับแต่ก่อนเนี่ยคนก็เคยจนมาก่อนใช่ไหมเขาก็แบบอะไรไหมเขาก็เลยรวยฮะบอกไปเลยครับว่าเขาก็รวยได้ครับเพราะว่าเขาขยันไงเขาขยันทำมาหากินนะใช่ฮะเขาขยันทำมาหากินฮะเขาก็เลยรวยไงเขาขยันทำมาหากินเขาก็เลยรวยแต่ก่อนเนี่ยเขาอาจจะไม่รวยใช่ไหมใช่ฮะคุณอย่าไปดูถูกว่าคนรวยทุกคนมันสบายมันแต่เกิดไม่ใช่ฮะแต่ก่อนหน้านี้คนรวยเขาก็เคยลำบากมาก่อนนะฮะเขาขยันไงเขาก็เลยรวยถ้าเขาไม่ขยันเขาจะรวยเหรอใช่ครับนอกจากมันจะมีไอ้ลูกหลานที่มันอยู่ดีคือแบบไม่ต้องทำงานก็คือรวยไอ้พวกนั้นคือได้รับมรดกจากพ่อแม่นะคือพ่อแม่ทำมาแทบตายลูกหลานแม่งสบายอะไรเงี้ยอันนั้นคือมันก็เป็นมรดกตกทอดไปสู่ลูกนะอันนั้นไม่นับนะฮะใช่ครับอ่ะเราจะมาเริ่มเก็บขยะทางนี้ก่อนเลยฮะแต่ผมคงตัดจบแล้วคงไม่ให้ดูต่อแล้วมันคุเรศเกินนะเราต้องใช้ตัวพี่แกอีกนานแล้วเป็นอาชีพแกด้วยเราได้กลับมาใช้ตัวพี่คริสโตเฟอร์แบบคนธรรมดาแล้วจะแตกต่างจาก MIB คือ MIB คือล่าสิ่งนี้รับคนรวยใช่ไหมแต่คริสโตเฟอร์นี่เป็นมอดก็จริงนะแต่มันเป็นอาชีพของคนธรรมดาที่เขาทำกันนะนั่นแหละฮะโอเคคลิปนี้ก็ขอบายไปก่อนแล้วบ๊ายบายจ้า